สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กป้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ประกันตนทุกกลุ่มเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18สิงหาคมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในรอบ1ปีของกระทรวงแรงงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับแรงงาน76จังหวัดสำนักงานแรงงานในต่างประเทศซึ่งหลังจากที่พลเอกประวิตรได้รับฟังการรายงานผลงานของกระทรวงแรงงานแล้วได้กล่าวขอชื่นชมการทำงานของรัฐมนตรีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกคนที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมมีผลงานเชิงประจักษ์รองนายกกล่าวว่าขอให้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่รอการช่วยเหลือให้ครบถ้วนและทั่วถึงรวมทั้งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและเน้นย้ำการป้องกันการค้ามนุษย์โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ